กองทัพไต้หวันกันก่อนซ้อมรบถ้าหากถูกจีนบุกโจมตีขณะที่ทางฝั่งจีนเองก็จัดลาดตระเวนเตรียมพร้อมรบอีกครั้งใกล้กับเกาะไต้หวันต้องบอกว่าในบริเวณช่องแคบไต้หวันนี่มีความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นอีกแล้วนะคะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยกองทัพไต้หวันค่ะได้ฝึกซ้อมรบแล้วก็จำลองสถานการณ์ถ้าหากว่าถูกจีนบุกโจมตีนี่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการฝึกซ้อมตามปกติรอบเกาะไต้หวันให้เป็นการรับมือแบบถ้าหากถูกรุกรานจริงๆนะคะกองทัพไต้หวันเนี่ยนำเรือรบกองทหารรถถังแล้วก็รถหุ้มเกราะของกองทัพเรือเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่เกาสงแล้วก็ไถตงเจ้าหน้าที่ทหารรายหนึ่งค่ะเปิดเผยกับสื่อว่าเวลานี้กองทัพไต้หวันได้ปรับปรุงกระบวนการฝึกซ้อมรบเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามจากศัตรูที่เพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยนะคะไต้หวันซึ่งจีนมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนมาโดยตลอดระบุว่ากองทัพจีนได้ส่งเครื่องบินรบและเรือรบปฏิบัติการลาดตระเวนรอบเกาะไต้หวันเป็นประจำเพื่อพยายามกดดันให้ไต้หวันยอมรับอธิปไตยของจีนกระทรวงกลาโหมไต้หวันนะคะพบว่าเครื่องบินรบและเรือรบของจีนมักดำเนินการลาดตระเวนพร้อมซ้อมรบร่วมอยู่บ่อยครั้งและเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะมีรายงานว่าจีนได้ออกมาลาดตระเวนอีกครั้งโดยการส่งเครื่องบินรบ22ลำบินเข้าใกล้เกาะไต้หวันค่ะ